แล้วนะคะไม่ใช่ can do อย่างนี้นะคะ can do คือทำนะคะทำอินชานี่ผ่าตัดบ้าจริงวันนี้นะเย่ก็จะมานำเสนอค่ะดูชุดก่อนเดาถูกปะเดาไม่ถูกแน่นอนนะคะวันนี้เย่จะมาสอนทรงเชิดฉายในพรมแดงเรียกว่าทำผมทรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็สามารถไปเดินเฉิดฉายกันในพรมแดงได้เลยแล้วในการผมทรงนี้ที่กันดูนะคะก็จะทำให้คุณทุกคนนะคะสามารถทำผมได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่บ้านใครก็ตามทำได้หมดมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะดูอุปกรณ์กันว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกความสวยอย่างที่สองความสง่าไม่เกี่ยวนะคะก็ดูการอย่างแรกก็คือเลอซาชาพระเอกนางเอกของเราไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียโอ้ยมีเดือนขนาดนี้ตัวผู้แน่นอนพระเอกของเรานะคะเลอซาชาสไปรัลนะคะอย่างที่สองค่ะกิฟไม่ใช่กิฟพาหุรันนะคะเป็นกิฟสัมเพไม้เป็นกิฟเลอซาชานะคะนางมียี่ห้อด้วยเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะเวลาเราไปเดินสัมเพงก็จะเห็นเอ้ยเหมือนกันเลยค่ะเขียนว่าเลอซาชา โดนเรียนแบบก๊อปปี้ถัดมานะคะก็คือบรรดาหวีทั้งหลายนะคะหวีซี่หางหวีซี่ผีเรามีให้หมดทุกหวีประเภทนะถัดมาค่ะถุงมือยาง ไม่มันคือถุงมือผ้ากันร้อนนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้เราจะชาร์จสไปรัลเวฟเนี่ยเราต้องแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้บางทีอาจจะแบบว่าใครที่ซุ่มซ่ามนิดนึงก็อาจจะไปโดนความร้อนของนางได้อาจจะเจ็บได้นะคะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าจับก็ได้คือคนอะไรกันก็แบ่งผมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกคือแบ่งครึ่งหัวก่อนครึ่งหัวเสร็จปุ๊บก็ครึ่งบนครึ่งล่างแล้วก็กรึ๊บขึ้นไปเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดกดำมากนะคะก็แนะนำว่าอาจจะต้องแบ่งเยอะกว่านี้นิดนึงนะคะแย่ก็ผมบางเชียวก็เลยแบ่งแบบว่าเป็นจตุรทิศเอา1 2 3 4แบบนี้นะคะอ่ะมาดูก้อนแรกกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันแล้วก่อนอื่นสอดใส่ถุงก่อน เฮ้ยสวมใส่ถุงมือก่อนนะคะโอเคก็ผมที่เราจะทำนะคะจะเป็นผมแบบสไตล์วินเทจจับมาสัก1ช่อนะคะตอนนี้เราจะชาร์จสไปรัลของเราก็รอแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะเราจะม้วนเข้ากันนะคะแล้วเราก็ม้วนเข้าแล้วก็พันรอบแกนจังซีนี่พันรอบแกนจังซีนะยาปรับอุณหภูมิอยู่ที่200องศาเซลเซียสซึ่งร้อนมากๆเลยเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าวิธีการพิสูจน์ว่าร้อนหรือยังให้เอามือขับจับดูนะคะบ้าไปแล้วอย่านะคะอันตรายนะคะเราก็ดูเอาว่าถ้าเกิดว่าคำว่า ready มันหยุดกระพริบปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งานมันได้เลยโอเคป่ะโอเครีบสวย1ช่อไปแล้วนะคะมันง่ายมากเลยในนี้ยะพูดเรื่องจริงแล้วยิ่งมีถุงมือกันความร้อนแบบนี้ชีวิตดีเฟอร์ถัดมาความหมัดอุ้ย เดี๋ยวงงหลงทิศแล้วก็พันรอบแกนแบบนี้ปึ๊บเช็คจักรแลงนิดนึงไม่มีนะคะเลเซอร์ออกหมดแล้วข้อสุดท้ายกระจกต้องให้เราเลื่อนตัวไปนั่นแหละเรียบร้อยพันรอบแกนแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะไม่ทำอะไรกับผมข้างหน้าเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเพื่อที่ว่าคือแล้วแต่คนถ้าสมมติว่าหนังหน้าเนี่ยสวยมากเราก็แบบอาจจะเก็บไปหมดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าหนังหน้าแย่เนี่ยสวยน้อยลงมานิดนึงนะคะก็เลยต้องทิ้งไว้หน่อยให้เป็นเงี้ยงปลาช่อนนะคะตามนั้นโอเคขั้นตอนถัดไปกันเลยดีกว่านะคะดูก่อนว่าเราถนัดที่จะสวยด้านไหนนะคะถ้าสวยด้านนี้เราก็เอาผมทั้งหมดมาด้านนี้แล้วก็โชว์หน้าฝั่งนี้แต่ถ้าอยากโชว์หน้าฝั่งนี้อยากจะไม่รอดนะคะอยากก็จะโชว์หน้าฝั่งนี้ซึ่งสวยกว่านะงี้นะคะขั้นตอนถัดไปค่ะหวีซี่ทีเนี่ยใช้หวีซี่ทีนะคะยี่ห้อเลอซาชาบ้าจริงแล้วก็หวีนะคะเราจะเริ่มหวีจากปลายก่อนแล้วคนทางบ้านก็ถามมาว่าเอ๊ะคุณแย้คะคุณแย้ม้วนตั้งนานแล้วคุณแย้ก็หวีแล้วค่ะนิดนึงนะคะมันเป็นดีไซน์ไงล่ะหวีจนเป็นรอนแบบนี้แล้วสวยไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่กลัวจะแบบว่า
สวนะคะเราต้องใช้ร่อนต่ำๆนิดนึงแย่อาจจะแบบเอาร่อนขึ้นมาสูงเกินไปเพราะเมื่อกี้จริงๆแล้วเวลาแบ่งผมเนี่ยเราควรจะแบ่งมาด้านนี้เลยแล้วก็ทำเลยเนาะแต่ว่าแย่อาจจะแบบว่าครึ่งหัวไปก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ยังสวยอยู่เพราะจริงๆแล้วสวย่อมาจากสวยเบอร์เลิศโอเคทีนี้นะคะเราก็จะต้องจัดทรงด้วยสเปรย์เริ่มต้นกันเลยเขย่าก่อนเขย่าเสร็จปุ๊บนะคะถ้าเราอยากจะให้มันปาดไปด้านนี้นะคะเราต้องยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาอย่างนี้ฉีดแค่กรุบกริบพอแล้วก็เอาหวีซี่ทียี่มันบ้ามันก็ไปแล้วแค่นี้เองจะต้องเข้ารังทำผมแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะส่วนข้างหน้าเนี่ยเราก็จัดทรงตามที่เราแบบว่าแฮปปี้ได้เลยนะคะส่วนด้านนี้นะคะเราก็ควรจะทำให้มันดูมีอะไรประมาณนี้แล้วก็เพื่อให้ได้ความมั่นคงของทรงผมนะคะให้มันอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งเราก็จะเหน็บกิ๊บดำด้านหลังนะคะโดยวิธีการนี้เก็บแล้วก็ม้วนนิดนึงแล้วก็กิ๊บดำหนีบจ้าแล้วก็ซ่อนไว้ใต้ผมของเรานะคะเอค่ะอันไหนที่งานผมแดงชิ้นใหญ่ไหนเนี่ยโอเคค่ะวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผมเชิดฉายบนพรมแดงของหญิงแย่นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อดทนดูจนจบแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าชุดราตรีสวยๆนะคะจากหนูแมทธิวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะที่สนใจเรื่องแฟชั่นอยากจะเรียนรู้นะคะทางหนูแมทธิวก็มีเปิดคอร์สนะคะเป็นเวิร์กช็อปนั่นเองเป็นแฟชั่นเวิร์กช็อปวิทหนูแมทธิวค่ะสามารถไปติดตามต่อตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆวินเทจแบบนี้นะคะจากโครงการสรัญสิริติวานนท์แจ้งวัฒนาค่ะวันนี้นะคะหญิงแย้ขอลาไปก่อนนะคะเป็นผมแดงแล้วโอเคป่ะ